เอาล่ะมาถึงเรื่องที่หลายคนนะคะรอหน้าจอช่องวัน31ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพื่อที่จะรอติดตามละครเรื่องใหม่ของช่องวันนะคะกับเรื่องพิษรักรอยอดีตเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ปล่อยทีเซอร์ออกไปโหหลายคนแบบอยากจะดูแล้วหนึ่งเลยคือเราจะได้เห็นมารีเนี่ยในลุคของสาวตุ้ยหนุยเป็นการสลับคราบสาวเซ็กซี่สาวเฟียสสาวสวยนะคะมารับบทเป็นนางเอกในละครเรื่องนี้ที่มีความแค้นเธอจะต้องกลับมาแก้แค้นกับคนที่ทำร้ายเธอในอดีตแฟนละครบอกเลยว่าตั้งแต่เมื่อคืนเสนอเป็นตอนแรกแต่ว่าเรื่องไปไวมากกระชับฉับเร็วไม่ต้องยืดเยื้อให้เราได้ลุ้นนานพี่พัฒน์มารีเบอร์เนอร์แสดงถึง2บทบาทจริงๆแล้วเป็นคนคนเดียวกันแต่บุคลิกเขาอะเป็นคนละอย่างนะนี่คือเปิดฉากมาด้วยฉากนี้ทุกคนจะแบบว่าเอ้าไหนตุ้ยนุ้ยไม่เห็นตุ้ยนุ้ยเลยความแบบเฟี้ยนๆแล้วเท่ๆเลยปรากฏพอรู้ว่าอ๋อกำลังจะมาแก้แค้นแล้วคนเริ่มรู้แล้วว่าตอนหนึ่งนี้สำคัญแล้วนะเนื้อเรื่องทุกอย่างซ่อนอยู่ในนี้แล้วนะแต่ไม่ต้องรอนานนะคะเราก็แฟลชแบ็กกลับไปตอนที่เธอเนี่ยเป็นสาวตุ้ยหนุ่ยเราก็ได้เห็นอีกร่างหนึ่งสายตามารีอ่ะเปลี่ยนเลยนะตอนที่เป็นผิงในปัจจุบันกับผิงในอดีตที่เขายังน่ารักมีความสดใสแล้วก็มองโลกสวยงามอันนี้หลายคนชื่นชมมากๆเลยว่าโหมารีชัดเจนมากเมื่อวานคุยผ่านวิดีโอคอลกับน้องมารีน้องมารีบอกว่าใช้พลังในการสื่อสารผ่านสายตาเป็นหลักเพื่อให้คนดูสัมผัสได้นี่แปลว่าเขาทำได้เพอร์เฟกต์มากเลยนะใช่แล้วอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยพี่บีน้ำทิพย์ไม่รู้คนเกลียดกันทั้งประเทศหรือยังตอนนี้ฉันก็กำหมัดอยู่แน่นๆนะตอนที่ดูหน้าจออ่ะรู้สึกว่าแบบโดยเฉพาะฉากนี้แหละฮะทำไปได้ยังไงเป็นคนที่เลี้ยงผิงมาตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนกับเป็นพี่สาวแท้ๆคนหนึ่งเลยเขาไว้ใจกันทั้งบ้านแล้วมาหักหลังแบบนี้ทำกับผิงผู้ใส่ซื่อได้ยังไงก่อนรอยยิ้มคนดีไม่ช่วยเหรอฮะไม่พี่ผิงก็ยังสวยอยู่ดีแต่ชีวิตผิงก็ยังโชคดีพี่พัชทำไมที่เขามีหนุ่มไบรท์นรพัฒน์อยู่ข้างกายขอดูหน้าไบรท์หน่อยโชว์เนี่ยเรียกว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านถ้าขาดโชว์ไปฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเลยนะนี่คุณผู้ชมเรารู้ไหมว่าระหว่างที่ละครเรื่องนี้ออนแอร์อยู่เนี่ยในโลกโซเชียลคุยกันกระหน่ำมากว่าไบรท์แกจะมากไปแล้วนะแกใส่แค่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนแกหล่อขนาดนี้แกโกงมากเลยเราดูคนนั้นมันได้คือด่าไบรท์อยู่นะว่าอิจฉาถ้าหากว่าพี่พัชใส่ฮะมันก็จะก็จะอย่างที่มาเรียกอ่ะว่าอ่ะกุ้ยคงนี่มาทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณบุลลี่อ่ะกุ้ยคงนี่เข้ามาอะไรบ้างได้ยังไงคนละคนคนละคนแต่ตอนที่มาเรียกโชว์ว่ากุ้ยอ่ะฉันเจ็บใจทำไมหล่อขนาดนี้จะเป็นกุ้ยที่ไหนได้แต่ต้องยอมรับว่าหลายคนโดนน้องไบรท์ดึงดูดด้วยเสน่ห์ภาพลักษณ์แล้วก็ฝีมือไปแล้วเรียบร้อยมันไปเกาหลีอ่ะเป็นหนุ่มเกาหลีน่ารักมากเลยนะคะและอีกคนนึงพีคมากถูกด่าเต็มโลกโซเชียลด้วยเหมือนกันก็คือพี่เฟยพี่เฟยพี่เฟยคนดีของน้องผิงเหรอรับบทโดยคุณอาร์ตพสุทธิ์นะคะแน่นอนแหละเป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่มาหลอกลวงตั้งใจที่จะเอาสมบัติเขานะคะแล้วการที่มาหลอกลวงด้วยความรักกับพี่พัชหลอกอะไรก็ไม่เจ็บใจเท่าหลอกให้รักนะคำนี้เด็ดมากจริงโอ้มันแบบเจ็บใจแล้วเจ็บใจอีกแล้วคนที่รักและคนที่ไว้ใจอ่ะมันผิดหวังซ้ำซ้อนมากเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่เตยพูดถึงมานะคะแน่นอนใครที่ติดตามเนี่ยจะได้เห็นเลยนะฝีมือการแสดงของนักแสดงคุณภาพทั้งเรื่องแม่ตุ๊กดวงตาแม่โยดทัศนวรรณนะคะอปุมนตรีพี่เดือนไพรมาแต่ละคนโชว์ฝีไม้ลายมือการแสดงได้สมบทบาทมากๆตอนแรกยังสนุกขนาดนี้นะบอกเลยว่าคืนนี้น้องผิงผิงจะจับโจรในคราบคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดได้หรือไม่เนี่ยบอกยังไม่รู้เหรอว่าได้ไม่ได้คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดแล้วจะเกิดเรื่องในม่านอะไรอีกบ้างนะคะห้ามพลาดเลยในละครพิษรักรอยอดีตครับดำเนินเรื่องได้รวดเร็วฉับไวและเข้มข้นเดือดมากๆคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31บอกเลยคุณผู้ชมจะไม่มีนะ
ตอนแรกยังเข้มข้นขนาดนี้คืนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะจำนวนที่เราได้ตกดูดิฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการฟาดฟันกันในเนื้อหาที่เข้มข้นแต่นักแสดงทุกคนเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันกลมกล่อมเสียเหลือเกินมันลงตัวมากจริงๆคุณผู้ชมผมย้ำอย่างนี้ดีกว่าว่านอกจากคุณดูสดได้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งช่องทางรับชมนะฮะละครของช่องวัน31ของเราแอปพลิเคชันไอฉีอี้ผมขอแนะนำอย่างเป็นทางการและจัดใจจริงๆเลยสมัคร VIP เถอะฮะชีวิตคุณจะดีมากถ้าคุณสู้ชีวิตและชีวิตสู้กลับมาในทุกๆเรื่องแล้วไอฉีอี้ไม่เคยสู้คุณกลับฮะคุณสมัคร VIP ราคาไม่แพงเลยคุณจะสามารถชมละครช่องวัน31ได้แบบไม่มีโฆษณาไม่มีนู่นนี่นั่นให้ขัดใจแล้วตอนนี้นะฮะ3เรื่อง3รถรอคุณอยู่ทั้งพิษรักรอยอดีตเวลากรรมเทพรุ่นหนึ่งซิทคอมเป็นต่อด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ง่ายๆทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับฟรีโหลดฟรีมาก่อนลองใช้งานดูก่อนถ้าชื่นชอบสมัคร VIP ไปเลยเรามี QR Code ขึ้นให้อีกรอบนึงได้ไหมอ่ะทีมงานฮะนี่นะหยิบมือถือขึ้นมาตอนนี้ฮะถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้สแกนไว้ก่อนโหลดมาลองดูสักตอน2ตอนติดลมปุ๊บเติม VIP ฝากไว้ด้วยนะ IGE นะคะใช่แล้วและที่แน่ๆนะคะใน IGE ก็นี่เลยค่ะพิษรักร้อยอดีตติดตามกันนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่อยากโดนสปอยแล้วก็ดูสดๆเถอะค่ะรับรองมันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะ